สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลลี่วินนี่นะคะตอนนี้เรากลับมาอยู่บ้านแล้วนะคือเราไปเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีมาเมื่อตอนต้นเดือนเมษายนนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวโรงแรมสถานที่ที่เราไปพัก3แห่งคือเราไปทั้งหมด3วัน4คืนนะเราจะแบบรีวิวโรงแรม3แห่งที่เราไปพักมาจะได้เป็นแบบตัวเลือกเผื่อว่าแบบเพื่อนๆคนไหนแบบกำลังอยากจะไปเที่ยวอุบลแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับแบบที่พักโรงแรมอยู่อะไรแบบนี้ค่ะก็ดูไว้เป็นตัวเลือกก็ได้คือเราอะไม่ได้ค่าโฆษณาคอมมิชชั่นเปอร์เซ็นต์อะไรทั้งนั้นนะแค่แบบว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าแบบที่พักแต่ละที่แบบเป็นยังไงอะไรราคาเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะก็เริ่มจากที่แรกนะคะเราไปพักที่อำเภอเขมราชนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบโรงแรมเล็กๆเปิดใหม่คือโรงแรมจะไม่ได้อยู่ติดแม่น้ำโขงนะคะแต่ว่าโรงแรมอาจจะมีสระว่ายน้ำชื่อว่ามีสุขภูวิลเลจก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นหลังอย่างเงี้ยที่เราไปพักอะราคาคือละ700บาทไม่มีอาหารเช้าก็เรามีภาพมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไว้ไปชมกันตอนท้ายคลิปเนาะส่วนโรงแรมที่2นะคะเราไปพักที่แถวเขื่อนสิรินธรคือตรงนั้นหน้าเหมือนบางคนเขาอาจจะเรียกว่าพัทยาน้อยอะไรเงี้ยเราไม่แน่ใจนะแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นเขื่อนสิรินธรก็คือมันจะเป็นแบบที่พักสไตล์แบบแคมปิ้งเป็นเต็นท์เลยเป็นแบบเป็นเต็นท์มีหลายแบบหลายราคานะคะที่2ที่เราไปพักเนี่ยมีชื่อว่าบ้านพักตากอากาศพัทยาน้อยคันทรีแคมป์ห้องที่เราพักอะมันจะเป็นเหมือนเป็นโดมกลมแล้วก็มีห้องน้ำแบบอยู่ข้างๆแบบประตูเข้าไปที่โดมเนี้ยแล้วก็มีห้องน้ำแบบประตูแบบใกล้ๆกันเดินแบบ2ก้าวถึงอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำแบบติดกันเนี้ยคือเหมือนทุกเต็นท์อ่ะจะมีห้องน้ำส่วนตัวนะคะที่เนี้ยเราไปพักราคา 1,199 บาทเขาจะมีอาหารเช้าให้เราเป็นแซนด์วิชกับเป็นข้าวต้มถ้วยแล้วก็น้ำแบบมันเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยให้เราเลือกแล้วเขาก็จะแถมชุดหมูกระทะให้ตอนมื้อเย็นเหมือนเป็นแบบมื้อเย็นมีแถมหมูกระทะให้1ชุดอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับ2คนทานก็อิ่มพอดีรสชาติหมูกระทะมาตรฐานทั่วไปนะคะเราก็นั่งกินแบบหน้าห้องพักได้เลยก็คือที่พักนี้ก็คือเหมือนเราจะได้ทั้งอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าเนาะค่ะส่วนที่3ที่เราไปพักจะอยู่ในตัวเมืองอุบลราชธานีเลยค่ะชื่อว่าอลิสตาโฮเทลนะคะก็คือที่นี่เนี่ยราคา 1,150 บาทมีอาหารเช้าให้อาหารเช้าเป็นแบบบุฟเฟ่จะทานเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าแบบปริมาณอาหารอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็เราอะลงไปสายแหละประมาณแบบ9โมงอะไรเงี้ยอาหารก็เริ่มหมดแล้วเขาก็แบบไม่ได้เติมอะไรแหละแต่ว่าแบบเหมือนโรงแรมนี้ก็ดูแบบใหม่สะอาดพนักงานบริการดีห้องอะไรแบบโอเคดีหมดอะไรเงี้ยค่ะก็เก็บภาพโรงแรมทั้ง3แห่งมาฝากนะคะเรายังลงคลิปไม่หมดเลยแบบที่เที่ยวอุบลยังเหลืออีกนิดหน่อย 2-3 ที่นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันเนาะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ